ราจะเห็นหน้าตัวเองอย่างเดียวข้างหลังก็จะมืดๆเพราะว่าห้องมืดใช่ไหมพอเราเรียกครบอ่ะก็จะมีคนบอกว่าจะมีผู้หญิงเดินมาจากด้านหลังแล้วถ้าเราหันหน้าไปปุ๊บศพตาก็จะตายอะไรประมาณนั้นจะโดนฆ่าอย่างทรมานสวัสดีชาวสัมภเวสีทุกคนครับวันนี้เราอยากชวนทุกคนคุยเรื่องหนึ่งเป็นบทความหนึ่งที่เราไปอ่านในบล็อกดิจมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจประมาณหนึ่งมันเป็นการละเล่นวัยรุ่นไปจะเรียกว่าการละเล่นได้หรือเปล่าหรือว่าพิธีกรรมก็ไม่รู้นะคือรูปแบบการเล่นอ่ะคือเราต้องไปอยู่หน้ากระจกในเวลากลางคืนแล้วก็เรียกชื่อผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา3ครั้งอะไรประมาณเนี้ยบรรยากาศมันก็จะแบบว่านั่งอยู่ในห้องมืดๆใช่ไหมอยู่หน้ากระจกมีไฟดวงเดียวนึกถึงภาพนะไฟดวงเดียวไฟเหลืองนวลๆดวงเดียวในห้องมืดๆสลัวแล้วก็พูดชื่อผู้หญิงที่อยู่ในตำนานครับพูด3ครั้งหรือว่ากี่ครั้งก็แล้วแต่อันนี้ตามความเชื่อแต่ละพื้นเพว่ามันมีการบิดเบี้ยวเรื่องของพิธีกรรมออกไปซึ่งจากที่เราอ่านคร่าวๆมาก็จะประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราพูดครบปุ๊บแล้วทำตามหลักพิธีกรรมถูกต้องผู้หญิงคนนั้นจะโผล่มาในกระจกแล้วก็เราจะถูกทรมานแล้วก็ตายด้วยแบบวิธีที่แบบโหดร้ายมากอะไรประมาณเนี้ยลองอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจริงเหรอวะก็เลยลองไปเสิร์ช YouTube ดูว่าไอ้พิธีกรรมเนี้ยน่าจะมีคนเคยทำคอนเทนต์แน่นอนแหละถ้าเกิดว่ามีจริงใช่ไหมปรากฏว่าก็มีจริงๆมีเด็กฝรั่งแบบนั่งอยู่ห้องมืดๆแล้วเขียนกระจกเขียนชื่อแล้วก็เรียกอะไรเงี้ยแล้วก็รอดูแลว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างประมาณนั้นแล้วก็พอเราได้อ่านเรื่องทั้งหมดแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสอดคล้องกับพิธีกรรมในบ้านเราเรื่องหนึ่งคือห้ามตัดเล็บตอนคืนใช่ไหมห้ามตัดเล็บแล้วก็ห้ามปอกแอปเปิลกลางคืนแบบปอกไม่ขาดอ่ะแล้วก็จะเจออะไรบางอย่างในกระจกเราคิดว่าน่าจะมีส่วนที่ดึงกันมาบ้างแล้วก็เป็นขนบธรรมเนียมแบบข้ามทวีปอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องของพิธีกรรมเนี้ยกันแต่ว่าเป็นของฝั่งทางยุโรปนะพิธีกรรมเนี้ยครับชื่อว่าบัดดี้แมรี่แล้วก็บัดดี้แมรี่เนี้ยตามที่เราได้เกิดไว้ตอนแรกนะก็จะประมาณว่าเป็นขนบธรรมเนียมพิธีกรรมลึกลับของเด็กวัยรุ่นของชาวฝั่งยุโรปว่าถ้าต้องการจะเจออะไรบางอย่างในกระจกหรือว่าเจอผู้หญิงตามตำนานเป็นผีผู้หญิงในกระจกแล้วแบบต้องการท้าทายก็เหมือนกับเด็กวัยรุ่นไปแบบว่าท้าทายตามบ้านล้างอะไรเงี้ยน่าจะนึกออกแต่นี้เป็นพิธีกรรมและพิธีกรรมเนี้ยก็จะต้องใช้ความกล้าประมาณหนึ่งเพราะว่าจะต้องนั่งอยู่ในห้องมืดคนเดียวแล้วก็เรียกชื่อใครก็ไม่รู้3ครั้งอ่ะแล้วความตื่นเต้นอ่ะมันจะอยู่ตรงที่หลังจากที่เราเรียกชื่อครบ3ครั้งหรือว่า13ครั้งก็มีนะหรือบางธรรมเนียมก็บอกว่าให้เรียก100ครั้งอะไรเงี้ยครั้งสุดท้ายเราเรียกเราจะมีความตื่นเต้นไปว่ากลัวที่จะแบบมีอะไรออกมาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเรามีหลักวิทยาศาสตร์พิงไว้ตอนท้ายด้วยว่าบางทีมันอาจจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้ในทางเหตุผลของวิทยาศาสตร์นะก็มีคนเคยเจอจริงๆเจออะไรแปลกๆในกระจกอะไรเงี้ยบางพื้นที่ก็จะบอกว่าในขณะที่เรียกให้เท้าจุ่มน้ำด้วยหรือว่าบางพื้นที่ก็บอกว่าก่อนที่จะเริ่มเรียกอ่ะให้ขยี้ตาข้างซ้ายข้างหนึ่งหรือว่าทุกครั้งที่เรียกอ่ะพูดบัดดี้แมรี่1ครั้งขยี้ทีนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดผลลัพธ์แตกต่างกันออกไปซึ่งแน่นอนว่าตามหลักจริงๆแล้วอ่ะเรื่องการขยี้ตาเราอาจจะเห็นภาพอะไรต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่เดี๋ยวเราไปพูดเรื่องเฟล็กจริงๆกับตอนท้ายว่ามันมีความเป็นไปได้มั้ยที่จะเห็นอะไรแปลกๆในกระจกคราวนี้ผลลัพธ์ในการทําอ่ะมันก็จะมีหลายอย่างเช่นกันแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เล่าคล้ายๆกันเลยก็คือเราจะต้องตายอย่างทรมานจากผู้หญิงที่โผล่มาในกระจกหรือว่าโผล่มาจากด้านหลังเราอะไรเงี้ยคือเวลาเรานั่งอยู่ตรงกระจกเราส่องกระจกใช่ไหมเราจะเห็นหน้าตัวเองอย่างเดียวข้างหลังก็จะมืดๆเพราะว่าห้องมืดใช่ไหมพอเราเรียกครบอ่ะก็จะมีคนบอกว่าจะมีผู้หญิงเดินมาจากด้านหลังแล้วถ้าเราหันหน้าไปปุ๊บศพตาก็จะตายอะไรประมาณนั้นจะโดนฆ่าอย่างทรมานหรือว่าบางตำนานที่เราเล่าเนี่ยเขาจะบอกว่าเราสามารถคุยกับผู้ตายได้คุยกับคนที่ตายไปแล้วญาติของเราหรือว่าเพื่อนของเราที่ตายไปแล้วอ่ะบอกให้แมรี่อ่ะเป็นตัวกลางในการสื่อสารเราสามารถคุยกับคนตายได้1นาทีอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของเนื้อคู่ก็มีเป็นจุดที่ฮิตในหมู่วัยรุ่นโสดด้วยนะเพราะว่าเราสามารถเห็นหน้าเนื้อคู่ได้ด้วยโดยการขอร้องแมรี่ในกระจกอ่ะจะเห็นอยู่2 อย่าง1คือเห็นหน้าเนื้อคู่เราในชีวิตนี้2คือเห็นหน้าศพที่แบบว่าเละอะไรเงี้ยนั่นคือการเห็นหน้าศพอ่ะเขาก็จะบอกว่าเราจะตายก่อนที่ได้เจอเนื้อคู่เว้ย
เอออันนี้คือเรื่องที่แบบเล่ากันมานะว่าผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันออกไปบางทีแมรี่ไม่ได้ทำร้ายเราแต่ว่าจะถามเราว่าต้องการอะไรต้องการเห็นเนื้อคู่ใช่ไหมหรือว่าต้องการสื่อสารกับคนที่ตายไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยคราวนี้คำถามต่อมาคือแมรี่อ่ะคือใครแล้วประวัติเป็นไปมายังไงนะจริงๆแล้วจากประวัติอ่ะมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เว้ยแล้วก็อ่านเจอหลายๆประวัตินะว่าเขามีที่มาที่ไปค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนิดนึงเดี๋ยวเราจะลองไล่ลำดับดูประวัติที่1อย่างแรกเลยที่เราเจอคือเขาเป็นหญิงไม้ที่ถูกฆาตกรรมข่มขืนแล้วขณะนั้นน่ะท้องอยู่ด้วยตั้งครรภ์อยู่ด้วยทำให้เสียลูกไปแล้วก็ตัวเองอ่ะรอดชีวิตกลับมาทำให้เธอเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็จบชีวิตตัวเองหน้ากระจกเลยทำให้วิญญาณไปสิงสู่อยู่ในกระจกอันนี้คือประวัติที่มาของแมรี่อย่างแรกนะประวัติที่2อย่างที่เราอ่านมาคือแมรี่เนี่ยเคยมีอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่าควีนแมรี่ที่1ในยุคสมัยนั้นน่ะเรื่องศาสนาคริสต์ค่อนข้างที่จะแรงมากแล้วก็ตัวแมรี่เองเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแล้วในยุคนั้นน่ะเขามีนโยบายว่าเขาต้องการที่จะกวาดล้างโปรเตสแตนต์น่ะเลยให้ทหารน่ะไปจับกลุ่มผู้หญิงท้องหรือว่าเด็กๆมาแล้วก็ฆ่าให้หมดตามตำนานน่ะเล่าว่ารวมแล้วกว่าประมาณ800ชีวิตที่สูญเสียจากการกวาดล้างครั้งนี้ไปอ่ะแล้ววิญญาณอาฆาตทั้งหลายก็เลยแบบมาจองจำเธอสาปแช่งเธอทำให้เธอเป็นโรคคันเทียมอันนี้เราไม่แน่ใจว่าคันเทียมมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะไม่เคยได้ยินโรคนี้เหมือนกันแล้วเธอก็ตายด้วยโรคคันเทียมเว้ยแล้วก็ทำให้เวลาที่เธอตายไปแล้ววิญญาณที่เธอฆ่าไปทั้งหมดแบบถูกจองจำอยู่ในกระจกตลอดกาลอะไรประมาณนี้แบบไม่ให้ไปผุดไม่ให้ไปเกิดอีกประวัตินึงที่ได้ยินมาก็คือเธอเคยได้ขึ้นชื่อว่าเธอเป็นแม่มดแล้วก็ถูกในประเทศออกจากเมืองแล้วก็ถูกฆ่าตายเหมือนแบบถูกหมอผีให้ฝังในกระจกไปตลอดกาลอะไรประมาณนี้คือตามตำนานทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกับกระจกหมดเลยเว้ยสุดท้ายแล้วอ่ะจุดสิ้นสุดเธอไปอยู่ที่กระจกเลยทำให้พิธีกรรมที่เราจะทำแล้วก็เรียกเธอออกมาต้องเรียกหน้ากระจกแล้วก็เป็นที่มืดอะไรประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวลองมาดูแฟกต์กันบ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์อ่ะทำไมเราถึงเห็นภาพอะไรต่างๆในกระจกเหล่านั้นนะมันก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันเพราะว่าพิธีกรรมเหล่านี้ค่อนข้างจะฮิตมากในหมู่วัยรุ่นแล้วก็บางคนก็เจอจริงๆนะเรื่องแบบว่าเจอแปลกๆอะไรในกระจกหรือว่าเจอหน้าคนบิดเบี้ยวอยู่ในกระจกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่เคยมีข่าวว่ามีการสูญเสียหรือว่าเสียชีวิตเกิดขึ้นหน้ากระจกจากการทำพิธีกรรมเหล่านี้นะแต่ว่าเจอจริงๆหลักการแรกคือมันจะมีบางพิธีกรรมในบางพื้นที่ครับเขาบอกว่าก่อนที่เราจะไปนั่งเก้าอี้หน้ากระจกแล้วก็เรียกชื่อเธอให้เราหมุนตัวก่อนประมาณ 3-5 รอบหมุนตัวโดยที่หลับตาบ้างหรือว่าลืมตาบ้างในระหว่างที่หมุนตัวเราอาจจะเห็นใครก็ไม่รู้ยืนอยู่ในห้องเราอะเพราะว่าเราหมุนแล้วเราจะเห็นแบบมุมนึงแวบเดียวใช่ไหมแล้วก็หายไปอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าเรากล้าที่จะไปต่อก็พร้อมมานั่งที่กระจกแล้วก็เรียกชื่อเธอหลักการตอนหมุนตัวทางหลักวิทยาศาสตร์ก็มีเหตุผลเหมือนกันก็คือแน่นอนว่าเราหมุนตัวมีผลกระทบต่อสมองศีรษะเราอยู่แล้วถูกไหมภาพหลอนอะไรต่างๆมันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเราเคยไปนั่งม้าหมุนที่สนามเด็กเล่นเนี่ยไอ้ม้าหมุนที่แบบว่านั่งแล้วก็หมุนตรงกลางแล้วมึนหัวพอเกิดการมึนหัวเราจะรู้สึกว่าโลกมันหมุนโลกหมุนแล้วก็มีความบิดเบี้ยวของภาพที่เราเห็นน่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราหมุนตัวแล้วเรากลับมานั่งที่เก้าอี้อ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นสิ่งแปลกๆได้เหมือนกันแล้วแค่นั้นยังไม่พอเราหมุนตัวในที่แสงน้อยด้วยเว้ยพอแสงมันน้อยอ่ะแน่นอนว่าวิชั่นต่างๆเลยสมองมันจะรับรู้อะไรน้อยลงอ่ะถูกไหมสายตาต้องเพ่งแล้วก็โฟกัสมากขึ้นเพราะว่าแสงมันน้อยสายตาต้องปรับตัวในที่มืดใช่ป่ะก็เป็นเหตุผลนึงเหมือนกันที่เราจะเจออะไรแปลกๆในกระจกหรือระหว่างที่หมุนเสร็จแล้วแล้วก็ไปนั่งแล้วด้วยความที่จิตเราอ่ะคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยกูกำลังทำพิธีที่จะเห็นวิญญาณหรือว่าเห็นผีก็จะมีความกล้าๆกลัวๆผสมอยู่ในลึกๆภายในใต้จิตสำนึกเราอ่ะแล้วพอเราไปนั่งสมองปรุงแต่งจิตปรุงแต่งบวกๆกันผนวกกับการแบบมึนหัวก็มีส่วนเหมือนกันอันนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์นะหรือว่าทฤษฎีการจ้องกระจกไม่ต้องหมุนตัวแหละแค่จ้องกระจกจ้องหน้าตัวเองนานๆหรือว่าเพ่งต่างๆถ้าเกิดว่าให้เรานึกภาพนะเรานั่งแล้วก็จ้องเราจะเห็นหน้าตัวเองข้างหลังมันก็จะมืดใช่ไหมมีแสงสลัวๆอะไรก็ตามแต่ว่าหน้าเราจะชัดการที่สมาธิเราไปเจาะอยู่กับสิ่งเดียวนานในกระจกหรือว่าเรามันเหมือนกับการมองจุดเดียวซ้ำๆตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถเห็นสิ่งที่เรียกว่า Saint Face Illusion ได้หรือการเห็นหน้าที่แปลกๆเกิดขึ้นน่ะมีส่วนที่สมองจะแบบไอ้นี่เหมือนกันไม่รู้ว่าใครเคยแบบว่าเห็นผ่านในโพสต์ Facebook บ้างมั้ยว่าจะมีภาพนึงที่แบบว่าสะกดเราอ่ะให้เราจ้องจุดนี้นานๆสักพักแบบจ้องไม่ไปไหนเลยประมาณแบบ30วิแล้วรอบๆอ่ะแทนที่เราจะเห็นเป็นเต่าเราเห็นเป็นกระต่ายแทนอะไรประมาณเนี้ยมันคือหลักการเดียวกันเลยเว้ย
หลักการที่เราจ้องจุดนี้นานๆแล้วยิ่งแน่นอนว่าแสงน้อยสมองประมวลผลไม่ทันอะไรประมาณเนี้ยมันผนวกกันเลยเกิดเซนเฟสอิลัสเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดปรากฏการณ์ท็อกเซอร์เฟดดิ้งก็ได้นะท็อกเซอร์เฟดดิ้งอ่ะมันจะไม่เหมือนกับเซนเฟสอิลัสนะคือจะเป็นประมาณว่าเราจ้องจุดนี้นานๆอ่ะแล้วสภาพแวดล้อมรอบๆอ่ะมันจะถูกแทนที่หรือว่าถูกเคลือบไปให้เหลือแต่จุดนั้นจุดเดียวอะไรเงี้ยเหมือนลบทุกอย่างเดี๋ยวเราจะลองขึ้นตัวอย่างภาพไปดูแล้วก็ให้ทุกคนเทสดูนะเราจะทิ้งภาพนี้ไปมาสัก 10-15 วินแล้วให้ทุกคนจ้องดูแล้วลองบอกตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นนะมันจะประมาณนี้เลยอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือสีรอบๆก็จะแบบหายไปหมดถูกไหมหรือแต่จุดดำๆจุดเดียวอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเรื่องการแสงน้อยแล้วต้องจุดเดียวนานๆทำให้รอบๆเนี่ยหายไปหมดเลยหรือบางคนเอาไฟตั้งไว้ข้างหลังเราแล้วเราส่องกระจกใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำพิธีกรรมเนี้ยเรื่องบัดดี้แมรี่3ครั้งอะเรารู้สึกว่าตัวเองอะเหมือนหลุดไปในอีกโลกหนึ่งอะเหมือนมีแค่ตัวเองข้างหลังมืดไปหมดเลยนี่แหละเป็นจุดอิรัสเหมือนกันหรือว่าการสะกดจิตตัวเองอ่ะเหมือนกันตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เขาได้บอกไปที่เรียกว่าท็อกเซอร์เฟดดิ้งพอเราได้อ่านเรื่องราวทั้งหมดจบใช่ไหมเราก็เหมือนที่เราบอกตอนแรกเราก็ลองไปเซิร์ชดูว่ามันมีใครพิเรนแบบทำคอนเทนต์แนวนี้ป่าวะสรุปคือก็มีจริงๆแล้วเราก็อยากรู้ว่าผลลัพธ์จริงๆแล้วมันคืออะไรเว้ยเดี๋ยวเราลองทิ้งคลิปไว้ให้นะทิ้งคลิปไว้ให้ทุกคนดูแบบตัดมาไวๆถ้าเกิดว่าใครอยากดูก็ไปตามดูต่อยาวๆนะแต่ว่าเราจะให้มาดูถึงผลลัพธ์ว่าเริ่มต้นนะเขาทำอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเขาเจออะไรอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวลองไปดูกันเลย So what I'm gonna do in this video is try different methods and see if any of them work. So let's see what happens. Bloody Mary, Bloody Mary.Bloody Mary. Okay, we'll try without the candles. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary.นี่ก็จะเป็นพิธีกรรมบัดดี้แมรี่นะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจพิธีกรรมนี้ก็ลองไปดูได้แล้วก่อนลองขอนิดนึงตั้งกล้องอัดไว้ให้เราด้วยเดี๋ยวเรามาอัพโหลดลงในสังเวยศิลป์เลยว่าเจออะไรบ้างแล้วก็พิธีกรรมนี้เริ่มต้นยังไงสุดท้ายแล้วเจอไงลองเล่าประสบการณ์ดูอันนี้แบบไม่ได้บังคับนะลองดูถ้าเกิดว่าใครอยากทำก็ไหนๆก็ทำแล้วอ่ะก็เอามาแชร์กันหน่อยนะแล้วก็ทางฝั่งไทยก็มีเรื่องของปลอกแอปเปิลนะไม่รู้ใครเคยได้ยินมานะถ้าใครเคยได้ยินก็ลองคอมเมนต์มานะมันเป็นวิธีการที่เก่ามากอะที่แบบว่าปลอกแอปเปิลแล้วก็ห้ามแอปเปิลขาดแล้วทุกครั้งที่เราปลอกก็จะมีคนแบบขยับมาใกล้เราเรื่อยๆอะไรเงี้ยวิหลอนหลอนอันนี้หลอนก็นั่นแหละครับประมาณนั้นพิธีกรรมก็แล้วก็จะมีหลักวิทยาศาสตร์มารองรับอันนี้ก็ตามแต่วิจารณญาณของแต่ละคนเนาะว่าเชื่อในเรื่องนี้ยังไงส่วนตัวเราว่ามันก็เป็นได้ทั้ง2อย่างบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเรายังพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าผีมีจริงหรือเปล่าถูกไหมแต่ว่าตามหลักวิทยาศาสตร์เขาก็มีเหตุผลของเขามารองรับเหมือนกันอะไรประมาณนี้โอเคครับสำหรับซัมเมอร์เวสินก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคอนเทนต์หน้าเนสซัมเมอร์เวสินไปแล้วเจอกันครับทุกคน